เบลล่ารานีเคลื่อนไหวล่าสุดเจอแจ็คพอตใหญ่รับวันแม่ร้องลั่นบ้านเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกที่กลับมาโสดแล้วฮอตอย่างมากซึ่งไม่ว่าจะเป็นการงานและการใช้ชีวิตก็ดีไปหมดรวมไปถึงเธอและคุณแม่นั้นมักจะไปไหนมาไหนอยู่ด้วยกันเสมอซึ่งก่อนหน้านี้เป็นวันแม่ก็ได้เก็บตกโมเมนต์น่ารักน่ารัก ประจำวันแม่12สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดเบละล่าราณีก็ได้ออกมาโพส์ข้อความภาพรวมไปถึงคลิปวิดีโอกับโมเมนต์สุดพิเศษในวันแม่แห่งชาติอย่างสุดอบอุ่นเพราะเจ้าตัวได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาอีกทั้งยังได้ของขวัญพิเศษจากคุณแม่ก็คือกระเป๋าแบรนด์เนมสุดรู้ทั้งนี้เธอก็ได้ออกมาเขียนความรู้สึกในวันแม่แห่งชาติในครั้งนี้ว่าโพสต์นี้คือทั้งวันแม่วันแม่ของแม่วันเกิดพี่และวันเกิดอยากจะให้ my family is the best รักที่สุดเลยคำตรงที่คุณนีซื้อของให้เนื่องในหนังบุกเพสองเข้าใช้แต่ไม่รู้ว่าจะให้ตอนไหนก็เลยเลือกจะให้วันแม่อย่างนี้ก็ได้ส่วนใหญ่ก็คือดูปฏิวรัตด,ดารอหลานกลับจากถ่ายละครค่ะเรียกได้ว่างานนี้ทำเอาบรรดาแฟนๆพากันเข้ามาร่วมยินดีไปกับเวลลารานีอีกทั้งยังอวยพรสุขสันต์วันแม่ในพอ์ของเธออย่างขับขั้งเลยทีเดียวขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากเวลีนิวส์ออนไลน์คอมขอบคุณค่ะ